ก้องสปีดสวัสดีครับพวกเราคนเพลง reaction reaction สำหรับเพลงครับช่วงนี้นะครับคือถ้าพี่เทปมาพี่ก้าวจะไม่มาแต่ถ้าพี่ก้าวมาพี่เทปจะไม่มานะครับสลับกันและถ้าสมมติพี่เทปพี่ก้าวมาวันเดียวกันก้าวก็จะไม่มานะครับผมหยอกครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็น react ตัวอย่างหนังนะครับผมใช่ของ Sony เลย Official Trailer ของ Spider-Man No Way Home นะครับครับผมภาคที่3ไตรภาคที่3ของ Spider-Man MCU น่าสนใจน่าสนใจก็สปอยเนื้อหาของภาคที่แล้วเป็นเมสเซอริโอใส่ร้ายสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ทั้งโลกกลายเป็นว่าลุมตามล่าสไปเดอร์แมนอยู่นะเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคฮะเราไปดูตัวอย่างครับผมของ Spider-Man No Way Home นะครับ Official Trailer 3 2 1 Let's go เดี๋ยวๆนี่ของโซนี่จริงไอ้เหี้ยจริงดิได้นะแล้วถ้าลงไปแล้วผมรู้นะก็นี่ไงแกเพลงเลยโอ้ยไอ้เหี้ยสุนอ่ะสุนเปื่อยอ่ะก็ไม่ใช่เหรอแล้วเนี่ยจบไปแล้วนะครับกับการ React Spider-Man No Way Home Official Trailer นะครับของตอนนี้นะจ๊ะแกทันไหมทันนี่โอเคจริงๆมีเอ้ยมีเทรลเลอร์ของตัวนึงอันนี้จริงจังอ่ะอันนี้คือเนี่ยก่อนมึงจะจริงจังอ่ะฮะคือสรุปไงคือกูต้องโฟกัส Spider-Man แล้วกูต้องแกะเพลงเรื่องไงอ่ะเอาเลยคลิปแกงกันนั่นแหละมันแกงกันคือรู้อยู่แล้วคือแกงเรารู้อยู่แล้วแกงมึงต่อเข้าใจมั้ยเออไม่แต่อันนี้ผมมีออฟฟิเชียลเทรลเลอร์จริงๆก็คือตอนนี้ GDS มีเป็นหนังจากค่าย GDS ที่ร่วมมือกับทางเกาหลีใต้ซึ่งทำเป็นหนังสยองขวัญชื่อร่างทรงใช่ใช่ใช่ก็คืออันนี้แล้วผมแบบเขาบอกว่าเฮ้ยตัวอย่างออกมาดีแล้วหนังจะออกมาตอนเดือนกรกฎาคมก็โอเคเข้าสู่ตัวอย่างหนังยังครับก็เป็นร่างทรงนะครับเป็นผลงานจาก GDS นะครับผมหลอนหรือเปล่าถามหลอนครับหลอนหลอนด้วยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้อยู่กับผมไม่เป็นไรอยู่กับผมกับผมเดี๋ยวคุยกันคุยเรื่องบรรยากาศที่ดีโอเคมาครับกับก็เป็นตัวอย่างร่างทรงนะครับผมผลงาน GDS ซึ่งตอนแรก GDS ก็มีผลงานอยู่ใน Netflix ด้วยล่าสุดที่ผ่านมาก็อย่าง Ghost Lab นะครับผมโอเคครับพร้อมครับตัวอย่างร่างทรง3 2 1 Let's goคนแถวนี้เขากำลังถือผีมาดนแล้วเนาะอ๋ออีสานอ่ะคนไม่ชอบเลยเท่ากับที่เสื้อวานี่ผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างกับโบแมนแคร์วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะอ๋อนี่ไงเขาเป็นความเชื่อคือในบาทแฝงเสื้อสีแดงอ่ะมันจะน้ำปลาน้ำเขาอะไรอ่ะปีศาจหรือว่าวิญญาณไม่ได้ตามให้ตามหน้าเสียมีผีอยู่เบิ้ดทุกอย่างเลยเสื้อสีแดงอยู่หน้าบ้านสตอรี่แมนชาเมนิสใช่ไหมชาเมนิสชาเมนิสชาเมนิสพระสงฆ์เจ้าอย่างนี้หรอมิ้งมิ้งเชื่อว่ามันแบบว่าแค่ความเชื่อไทยก็ปอกมึงเป็นใครกูไม่ใช่คนที่มึงรู้จักอะไรเงี้ยมึงก็ลองถ่ายดูสิว่ากูคือใครร่างทรง
้องมีอะไรขยับไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะสายมือสายมือโอเคโอเคพี่ถ้าพี่รีแอคแบบนี้แล้วผมจะไม่มาทำอีกแล้วผมบอกจริงอุ้ยพี่ผมขี้กลัวกลัวสัตว์สาบผมกลัวมากแพมแพมโอเคครับก็กลับเข้าสู่สถานเดิมขอไฟเหมือนเดิมครับพี่เมื่อกี้กูสาไม่เห็นอะไรนะมึงยังพูดซ้ายซ้ายซ้ายพูดทำไมยี่อะไรกูไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับจบแล้วครับกับตัวอย่างร่างทรงนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ไปคอลแลบกับทางเกาหลีใต้ใช่ใช่ใช่ก็หูไม่นึกว่าคือจะดึงแบบจริงๆไม่ค่อนข้างชินเพราะว่าดูรายการของอาบักค้างบ่อยๆรายการเสือซิกเซนน่ะแต่พี่เจพี่อุ๋มอิ๋มเขาอยู่ซอยข้างๆเราอ๋ออาบักค้างเอออันนี้บางคนไม่รู้นะก็คือเราติดรายการเนี้ยก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากก็มีเอสเอกับความเชื่อเนาะใช่เสื้อสีแดงแขวนหน้าบ้านแบบว่ากันผีแล้วก็อาจจะมีปอบหรือจะมีร่างทรงหรือจะมีอะไรเข้าตัวแล้วก็อะไรเงี้ยแนวหนังนี่เหมือนจะเป็นกึ่งด็อกิเมนทารี่กึ่งฟาร์มฟุตเทจกึ่งด็อกิเมนท์กึ่งเรียลลิตี้ว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นป่ะอ๋อถ้าฟาร์มฟุตเทจมันต้องไปแบวิชใช่แบบทำเหมือนรู้สึกว่าแบบเป็นด็อกิเมนท์แล้วรู้สึกมันเป็นเรื่องเรียวมากๆอะไรเงี้ยมันดูเรียวนะตอนที่แบบตอกไข่มาแล้วเป็นสีดำอ่ะใช่ทำไมมันหลอนมันหลอนโอเคแม่งน้ำตาคอเฉยแต่ก็พูดไว้นะครับว่าความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลเราศึกษาเฉยเพราะเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนเราไม่เห็นแต่แค่อยากรู้อะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับร่างทรงแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆครับอ๋อหมายถึงร่างทรงที่ไอ้นี่เลยใช่ไหมใช่อวิญญาณลูกโบนลูกไฟวิญญาณคนละร่างทรงนั่นชาวเป็นจริงหรือเปล่าแต่อยากดูในโรงหนังนะเพราะว่าโควิดมันทำให้กูไม่ได้ดูหนังมา3เดือนแล้วเนี่ยแต่เขาบอกแต่ก็เขาจะฉายเดือนกรกฎาเรื่องล่าสุดที่ไปดูเนี่ยก็คือ Mortal Kombat เออที่เราไปดูด้วยกันใช่เนี่ยพูดไปแล้วจะมีหนังผีผมดูล่าสุดเลยนะปี2555และดูใครดูกับอีโต๊ดจริงๆเลย3บาทเลยดูที่ยุทธยาดูเรื่องอะไรไอ้เรื่องอะไรที่มันผมจำไม่ได้หนังไทยที่มันฆ่าหันศพเพื่อนมันใส่กล่องแล้วไปทะเลอ่ะผมจำไม่ได้เฉือนเหรอไม่ใช่อะไรเพื่อนเก่าเพื่อนอะไรลาซัมเมอร์คือเออลาซัมเมอร์ใช่โอ้ยเหี้ยไม่เอาเรื่องนั้นหยุดพูดกลัวมันหลอนไม่เคยฝังใจมากมันหลอนแล้วก็แบบดูไอ้ตัวเมื่อกี้ผมคิดหาเหี้ยอะไรตัวโดนผ่านน่ารักเชียร์โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวอย่างสไปเดอร์แมนแล้วก็ร่างทรงไม่มีอะไรดีๆเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปมีดีแน่นอนอร่อยแล้วป่ะแกงเคี่ยวซะขนาดนี้ข้นเนื้อตุ๋นเออข้นเปื่อยโอเคครับแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากให้เราทำรีแอคคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้นะครับหรือใครอยากสนับสนุนก็เรามีช่องทางการสนับสนุนใต้ description แล้วก็ในพินคอมเมนต์นะครับใช่แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมhashtagน้ำเพลงรีแอคชั่นครับผมก็ไว้เจอกันกับคนน้ำเพลงรีแอคชั่นวันนี้ลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบายคุณรุ่น